สวัสดีครับผมนายแพทย์ณัฐวุฒิบุญวิสุทธิ์อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลเวชธานีครับโรคไตมีสาเหตุเกิดจากอะไรโรคไตวายเรื้อรังเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยที่พบบ่อยที่สุดจะเป็นเรื่องของเบาหวานและความดันนะครับไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังต่างกันอย่างไรความแตกต่างทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของระยะเวลานะคือไตวายเฉียบพลันคือจะมีการบาดเจ็บของไตอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่าการทำงานของไตจะลดลงอย่างเฉียบพลันแต่ว่าเรื้อรังเนี่ยจะเป็นการเสื่อมอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ปลายทางจะเหมือนกันแต่ลักษณะการดำเนินโรคจะต่างกันไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังคนเป็นประเภทไหนมากกว่ากันถามว่าเป็นประเภทไหนจริงๆต้องตอบว่ามีทั้งสองแบบนะครับในสัดส่วนนี้ผมว่าเยอะน้อยขึ้นกับแต่ละพื้นที่เลยบางพื้นที่คนไข้เป็นคนไข้หนักมีความรุนแรงของตัวโรคเยอะก็มาด้วยไตวายเฉียบพลันเยอะจนถึงรุนแรงจนถึงต้องล้างไตในขณะที่บางที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ส่งคนไข้ออกเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่มีแต่คนไข้อายุเยอะมีโรคเรื้อรังนานๆก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังเป็นหลักมากกว่าครับผมใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตก็ตามที่เรียนไปครับเบาหวานความดันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากที่สุดในประเทศไทยนะครับรองลงมาก็จะเป็นปัจจัยอื่นๆเช่นคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดคนไข้ที่มีประวัติใช้ยาบางตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไตบาดเจ็บคนไข้ที่ใช้ยาสมุนไพรบางตัวที่ทำให้เกิดไตบาดเจ็บได้ง่ายหรือโรคประจำตัวในครอบครัวบางโรคที่ทำให้เกิดโรคไตวายในครอบครัวได้ตั้งแต่อายุน้อยอาหารส่งผลให้เป็นโรคไตได้หรือไม่อาหารการกินที่ว่าเนี่ยผมขอลงรายละเอียดคือ1ก็คืออาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยทำให้เกิดโรคหลอดเลือดความดันสูงและท้ายสุดทำให้เกิดไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ง่ายมากขึ้นนะครับอื่นๆนี้พบได้เช่นอาหารที่มีความหวานมากๆเนี่ยที่กินเรื้อรังแล้วทำให้เกิดภาวะเป็นเบาหวานเนี่ยก็ทำให้เกิดไตวายเรื้อรังตามมาได้ด้วยเช่นกันครับโรคไตมีกี่ระยะแต่ละระยะต้องรักษาอย่างไรแบ่งเป็น5ระยะนะครับตามระดับการทำงานของไตที่ลดลงนะครับโรคไตแต่ละระยะเนี่ยที่แบ่งขึ้นมาเพราะว่าอัตราการสะสมของเสียในแต่ละระยะจะมีความไม่เท่ากันนะครับนั่นนำไปสู่ว่าแต่ละระยะเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามมาไม่เท่ากันบางระยะจะเป็นแค่เรื่องของเกลือแร่ผิดปกติบางอย่างบางระยะจะเริ่มมีหลอดเลือดแข็งตัวบางระยะจะเริ่มมีอาการซีดแล้วระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ำเกินของเสียข้างง่ายจนต้องนำไปสู่อาจจะต้องการล้างไตการฉุกเฉินได้อาการเตือนของโรคไตเป็นอย่างไรอาการเตือนของโรคไตแบ่งเป็นได้เป็นหลายอย่างนะครับตั้งแต่อาจจะมีปัสสาวะที่ออกเยอะขึ้นในช่วงกลางคืนหรือบางคนอาจจะมีปัสสาวะออกน้อยลงบางคนอาจจะมีปัสสาวะเป็นฟองบางคนอาจจะมีปัสสาวะปนเลือดนะครับเหล่านี้เป็นอาการเตือนของโรคไตแต่ก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่ไม่ได้มาด้วยอาการพรผิดปกติของปัสสาวะแต่ว่ามาด้วยความผิดปกติของค่าเลือดเลยเช่นมีของเสียเยอะจนกระทั่งมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีของเสียเยอะจนกระทั่งกินข้าวได้ลดลงหรือบางคนก็คือมาด้วยสับสนหรือหมดสติปัสสาวะเกิน3ครั้งในช่วงกลางคืนเสี่ยงเป็นโรคไตหรือไม่คำว่าฉี่กลางคืนนะครับในนัยยะหมายถึงการผลิตปริมาณปัสสาวะมากกว่าปริมาณกระเพาะปัสสาวะที่รับได้ในช่วงกลางคืนจนนำไปสู่การเข้าห้องน้ำตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปด้วยนัยยะนี้ก็จะไม่รวมคนไข้ที่ฉี่กระปิดกระป๋อยหรือว่าหลับไปแล้วรู้สึกว่านอนไม่หลับตื่นขึ้นมาฉี่โดยที่จริงๆปริมาณฉี่ในกระเพาะปัสสาวะไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องเป็นโรคไตระยะไหนจึงจำเป็นต้องผ่าตัดปลูกถ่ายไตครับโดยปกติเราจะพิจารณาปลูกถ่ายไตเนี่ยในคนไข้ที่การทำงานของไตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื้อรังนะครับหมายถึงว่าถ้าบาดเจ็บของไตเฉียบพลันเราล้างไตแค่เฉียบพลันเนี่ยเรายังไม่ได้คุยในกรณีนี้กรณีเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่าคนไข้เนี่ยไม่มีการฟื้นตัวของไตโดยสมบูรณ์แล้วก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายของการทำงานของไตเมื่อถึงระยะเหล่านั้นเนี่ยเราจะมาเลือกให้คนไข้ว่าคนไข้ควรจะทำการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีใดซึ่งปัจจุบันทำได้อยู่ง่ายๆ3อย่าง1ก็คือการปลูกถ่ายไตนะครับ2คือการฟอกเลือด3คือฟอกทางหน้าท้องนะครับถ้าในประเทศไทยเนี่ยแบ่งการทำปลูกถ่ายไตได้2วิธีคือรับบริจาคจากผู้เสียชีวิตกับรับบริจาคจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้ารับบริจาคจากผู้ที่เสียชีวิตโดยปกติจะต้องทำการฟอกดังใดทางหนึ่งก่อนเช่นฟอกเลือดหรือฟอกหน้าท้องแล้วขึ้นทะเบียนเพื่อเตรียมทำการปลูกถ่ายไตกลับกันถ้าเป็นการรับบริจาค
ไตจากผู้ที่ยังมีชีวิตในกรณีเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้เลยตั้งแต่ไตเสื่อมอยู่ในระยะที่4สามารถขึ้นทะเบียนได้และให้ทำตอนเมื่อไตอยู่ระยะที่5แล้วครับผมการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมีกระบวนการอย่างไรตั้งแต่แรกก็คือต้องประเมินความพร้อมของผู้รับก่อนครับว่าผู้รับไตเนี่ยอยู่ในสภาพที่แข็งแรงไม่มีอวัยวะอื่นที่ล้มเหลวล้มด้วยไม่มีการติดเชื้อที่รุนแรงที่อาจจะนำไปสู่การเสื่อมสภาพของไตเมื่อได้รับมาหรือไม่มีโรคอื่นๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวเช่นโรคมะเร็งที่ซ่อนอยู่สิ่งเหล่านี้ต้องมีความพร้อมก่อนถึงจะให้ผู้รับไตเนี่ยมาขึ้นทะเบียนรับไตได้นะครับส่วนขั้นตอนของการปลูกถ่ายนี้จริงๆเป็นการผ่าตัดที่อยู่นอกช่องท้องแล้วก็จะเอาไตเนี่ยที่ได้จากผู้บริจาคหรือผู้ที่ให้มีชีวิตเนี่ยนำมาใส่ไว้ในหน้าท้องของตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาไตเก่าออกเวลาไตที่ถูกนำมาปลูกถ่ายเนี่ยจะใช้ทั้งไตและท่อไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตหรือมีชีวิตทั้งข้างครับ1ข้างก็จะเต็มไปด้วยก็คือจะมีไต1ข้างบวกท่อไตที่ตามออกมาด้วยผลของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างความสำเร็จของการปลูกถ่ายไตเนี่ยผมมองไว้ว่า1ก็คือทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องรับการฟอกเลือดหรือฟอกหน้าท้องต่อเนื่องอีกนะครับแล้วก็ความสำเร็จของการปลูกถ่ายไตปัจจุบันเนี่ยมีเยอะขึ้นมากนับจากสมัยในอดีตที่มียากดภูมิอย่างจำกัดหรือมีความรู้เรื่องการเข้ากันของน้ำเหลืองค่อนข้างน้อยในปัจจุบันเนี่ยการปลูกถ่ายไตแล้วเกิดการสลัดไตเฉียบพลันทันทีภายในชั่วโมงแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นแทบเรียกได้ว่าน้อยรายมากๆบนโลกใบนี้แล้วการปลูกถ่ายไตเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีมาแรกสุดบนโลกแล้วก็ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แขนงเนี่ยก็มาค่อนข้างไกลมากแล้วครับผู้รับบริจาคไตกับผู้บริจาคต้องเข้ากันได้ดูจากอะไรดูความเข้ากันได้ของน้ำเหลืองครับดูเม็ดเลือดขาวดูปริมาณโปรตีนในน้ำเหลืองของคนไข้แต่ละคนมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ต้องมาดูเพิ่มเติมการรับบริจาคจากผู้ที่มีชีวิตถ้าเป็นญาติสายตรงความเข้ากันได้ของน้ำเหลืองย่อมมากที่สุดอยู่แล้วครับใครที่ไม่เหมาะสมกับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตถ้าคนคนหนึ่งมีโอกาสที่ร่างกายของตนเองมีความเสื่อมเร็วกว่าไตที่จะให้รับไปนั่นก็จะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมเช่นอาทิเช่นเนี่ยคนไข้ที่มีโรคหัวใจรุนแรงที่ควบคุมตัวโรคไม่ได้โรคสมองเสื่อมรุนแรงที่ไม่สามารถรักษาได้คนไข้เหล่านี้ก็จะเป็นคนไข้ที่มีอวัยวะสำคัญอื่นๆล้มเหลวอยู่ตั้งต้นและไม่สามารถนำไปสู่การปลูกถ่ายในอวัยวะอื่นๆได้เนี่ยการรับไตไปก็จะทำให้ไตเองก็จะบาดเจ็บจากอวัยวะอื่นอยู่ดีกรณีอื่นๆอีกที่พบเช่นที่คิดว่าเป็นข้อห้ามนะครับเช่นการติดเชื้อรุนแรงที่คุณหมอพิจารณาแล้วว่าเป็นข้อห้ามในการทำหรือคนไข้มีมะเร็งที่จะมีโอกาสการรอดชีวิตอยู่อีกไม่นานการเอามาปลูกถ่ายไตอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับคนที่ผ่าตัดปลูกถ่ายไตสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติใช่หรือไม่ในการศึกษาปัจจุบันนะครับการปลูกถ่ายไตเนี่ยเป็นการบำบัดทดแทนไตที่ดีที่สุดก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดถ้าเทียบกับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตหรือว่าฟอกหน้าท้องนะครับซึ่งอันนี้ไม่นับรวมคุณภาพชีวิตด้วยนะที่ดีที่สุดเพราะว่าผู้ป่วยก็ไม่ต้องอยู่กับบ้านไม่ต้องอยู่กับศูนย์ฟอกแต่ว่าสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้โดยต้องมีการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมถ้าเป็นไตที่ได้รับจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจะต้องรอโดยต้องรอต้องขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วต้องรอรับจากกาชาดอีกทีนึงซึ่งค่าเฉลี่ยในการรอเนี่ยในโดยทั่วไปก็ประมาณปีถึง2ปีตามโรงพยาบาลทั่วไปฝากถึงคนทางบ้านให้ห่างไกลโรคไตก็อยากให้ทุกคนหมั่นตรวจสุขภาพตัวเองนะครับสังเกตความผิดปกติของปัสสาวะแล้วก็ถ้ามีความผิดปกติให้รีบพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องและก็ตรงกับโรคมากที่สุดนะครับ